มาเทรนนิ่งนะครับจัดการอบรมกับในเรื่องของการใช้งานระบบ AAP นะครับหรือการเข้าไปใช้งานตัวข้อมูล loyalty ของพวกเรานะครับเนาะ,ะเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยผมขออนุญาตแนะนำตัวก่อนละกันนะครับก็ผมชื่อนะัทวัฒนนะครับเป็น Client Service ของ C Smart Solution นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมีทาง พุณปราลนปียานะครับที่จะอยู่กับพวกเราเนาะซึ่งเป็นแครงสวิตอีกท่านหนึ่งนะครับอยู่กับพวกเราเช่นเดียวกันนะครับอ่าสวัสดีค่ะอ่าโอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเริ่มการอบรมเลยละกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ อันนี้ไม่แน่ใจว่าทุกท่านเห็นหน้าจอผมหรือใช่ไหมครับสามารถเปิดไมโครโฟนตอบได้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับเห็นไหมครับเห็นสไลด์แล้วครับ ขอบคุณมากครับผมอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับตัวระบบ A A P ก่อนแล้วกันเนาะนะครับคือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าตัวระบบ A A P เนี่ยเอ่อมันเป็นระบบใหม่นะครับของทาง C Smart Solution เมื่อก่อนเนี่ย C Smart Solution เราไม่ได้ใช้ระบบ A A P ตัวนี้นะครับคืออ่ะผมอาจจะลืมเมนชั่นไปอย่างหนึ่งนะครับ A A P เนี่ยจริงๆมันย่อมาจาก Advanced analytical platform นะครับซึ่งเป็นชื่อของตัวระบบนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่า a a p เนี่ยเราหยิบมาใช้นะครับโดยบริษัทที่เป็นผู้ผลิตที่ชื่อว่า Data s a p i e n นะครับผมแล้วเราก็ไปร่วมมือนะครับกับบริษัท Data s a p i e n ตรงนี้นะครับ เนาะซึ่งก็ต้องจริงๆบอกว่า Data s p h e r เนี่ยเขามีการคอลลาบรเรกับทางบริษัท n e w s ั n ด้วยนะครับเนาะดังนั้นเนี่ยก็เหมือนเป็นการร่วมมือ,อผ่าน n e w s ั n ด้วยนะครับอ่ะซึ่งก็ต้องบอกว่า Data s p h e r เนี่ยจริงๆเขาเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในทวีตยุโรปนะครับแล้วก็มีการให้บริการเนาะะกับลูกค้านี่หลากหลายรีเทลเลอร์เลยนะครับแล้วก็ b i ๊กซเองนะครับก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ใช้บริการกับตัวแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับผมเนาะ,ะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเนาะ a a p นะครับย่อมาจาก Advanced Analytical Platform เนาะซึ่งตัวระบบ a a p นี้เองนะครับเป็นเว็บเบสแพลตฟอร์มนะครับคำว่าเว็บเบสแพสแพลตฟอร์มเนี่ยหมายความว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่เมื่อถ้าเกิดคุณอยากใช้ใช้งานนะครับคุณก็เปิด เลตเซว่าเปิดแล็ปท็อปขึ้นมานะครับต่ออินเทอร์เน็ตอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยแล้วก็พิมพ์ลิงค์เข้าไปก็จะสามารถเข้าใช้งานได้นะครับผมเนาะซึ่งการที่เราเข้ามาใช้งานเนี่ยเราสามารถเข้ามาดูข้อมูลนะครับเข้ามาดาวน์โหลดข้อมูลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับข้อมูลที่ว่านี้มีอะไรบ้างเนาะก็อาจจะเป็นในมุมที่เป็นในเรื่องของ Performance ของการขายนะครับอันนี้ผมเน้นไปที่เรื่องของการขายเนาะรวมไปถึง าการทําความเข้าใจในแง่มุมของพฤติกรรมลูกค้านะครับว่าเวลาเขาซื้อของเนี่ยนะครับด้วยผ่านมีการใช้บัตรสมาชิก Big Point เนี่ยนะครับพฤติกรรมการซื้อเขาเป็นอย่างไรนะครับพฤติกรรมที่ว่านี้เนาะคร่าวๆเนาะอย่างเช่นแบบมีการซื้อสวิชแบรนด์ระหว่างแบรนด์ A ไปแบรนด์ D หรือเปล่านะครับรวมถึง อาจจะดูว่าเขาซื้อสินค้านี้คู่กับสินค้าอะไรบ้างน,นะครับนี่ก็สามารถดูได้เนาะแล้วเราก็จะเอนานำพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยไปใช้นะครับในการดีไซน์ออกแบบแอคชั่นหรือแคมเปญต่างๆเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าของเรามากที่สุดนะครับเนาะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยเอเอ,เอซีสมาร์ทโซลูชันนะครับเราไม่ได้ใช้ระบบ AAP เนาะเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้อีกระบบหนึ่งนะครับ มันชื่อว่า loyalty analytic เนาะแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนมาใช้ a a p แล้วนะครับเหตุผลที่เราเปลี่ยนเพราะอะไรบ้างนะครับข้อแรกเลยคือด้วยตัวระบบ a a p เนี่ยนะครับมันมีการประมวลผลข้อมูลที่เร็วกว่านะครับนั่นหมายความว่าจริงๆสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดดึงข้อมูลอาจจะใช้เวลาหลายนาทีนะครับปัจจุบันเนี่ยจริงๆเพียงเอ,อ่อส่วนใหญ่เนี่ยไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับเราจะได้ข้อมูลออกมาอันนี้คือแล้วแต่จํานวนข้อมูลด้วยนะครับเนาะ แล้วก็ในแง่ของการดึงข้อมูลนะครับปัจจุบันเนี่ยเราพยายามที่จะทำให้การอัปเดตข้อมูลเนี่ยมันเป็นข้อมูลเป็น d ีนะครับคำว่า D-1 เนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดเราข้อ,อดึงข้อมูลวันนี้นะครับเราก็จะเห็นข้อมูลของเมื่อวานนะครับเนาะ แล้วก็ในแง่ของหน้าตาการใช้งานเนี่ยต้องบอกว่ามันดูดีขึ้นนะครับมันน่าใช้งานขึ้นเนาะแล้วก็ในส่วนถัดมานะครับก็คือในแง่ของการสร้างกลุ่มสินค้านะครับหรือว่ากลุ่มของจริงๆต้องบอกว่าในกลุ่มของเอ่อสโตร์ด้วยเนาะตอนนี้เราก็สามารถทำนะครับจัดทำแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปใช้งานบนระบบได้นะครับผมอ่าแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะครับที่ กรณีที่เราต้องการจะใช้ข้อมูลเนาะเราสามารถใช้ customer segment เนี่ยนะครับมากกว่าหนึ่ง customer segment ได้นะครับเนาะอะนะครับอันนี้ใครมีคำถามสามารถสอบถามได้เลยนะครับจะเปิดไมโครโฟนถามหรือว่าพิมพ์มาในช่องแชทก็ได้นะครับผมอ่ะแล้วก็ในส่วนของระบบ A P นี้นะครับเราเปิด ให้ใช้บริการเนี่ยตลอด24ชั่วโมงนะครับทั้ง7วันต่อสัปดาห์นะครับแต่ก็ต้อง r มา a r k ไว้นิดนึงนะครับว่าจริงๆแต่ละช่วงเวลาเนี่ยอาจจะมี speed ในการดึงข้อมูลเนี่ยที่แตกต่างกันเนาะจริงๆเราก็มีการคำนวณแล้วแหละนะครับว่าช่วงเวลาไหนขอโทษนะครับเสียงหายนะครับครับเมื่อกี้เหมือนเสียงหายไปครับไม่แน่ใจว่าคนอื่นเสียงหายเหมือนผมไหมครับในพาร์ทพาร์ทตรงไหนนะครับ พัรอ่อพารพาร์ทหน้าพาร์ทหน้าเมื่อกี้เลยครับอ,อ๋อโอเคน้าน้ี้ครับได้งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดอีกรอบนึงนะครับจริงๆขอบคุณมากน,นะครับ,รบมีอะไรเนี่ยแจ้งมาได้เลยเนาะก็ในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับระบบ AAP ก็คือเราเนี่ยจะเปิดให้บริการระบบตัวนี้นะครับ24ชั่วโมงตลอดทั้ง7วันนะครับพูดง่ายๆก็คือใช้ได้ทุกช่วงเวลานั่นเองนะครับ่ะซึ่ง แต่ก็ต้องแจ้งว่าในแง่ของการดึงข้อมูลนะครับหรือการรันรีพอร์ตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันอาจจะใช้ระยะเวลาในการดึงหรือดาวน์โหลดเนี่ยนะครับแตกต่างกันเนาะนะครับเพราะว่าแต่และช่วงเวลาเนี่ยเรามีการคำนวณมาแล้วนะครับว่าช่วงใดที่คนจะใช้เยอะนะครับช่วงใดที่คนจะใช้น้อยเนี่ยเขาก็เลยมีการปรับความยืดหยุ่นตรงนี้เพิ่มเติมนะครับเนา แล้วก็ในแง่ของระบบ A A P นะครับมันเป็นการเข้าใช้งานระบบนี้นะครับด้วยวิธีการอนุมัติ2ขั้นตอนนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็น two factor authentication นะครับนั่นหมายความว่ามันจะมี2ขั้นตอนในการล็อกอินนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือ ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่มี user access แล้วเนี่ยเราก็ใส่ password เข้าไปนะครับนี่คือสเต็ปที่1ขั้นตอนที่1นะครับในขั้นตอนที่2นะครับคือการใช้ตัวแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Duo นะครับเนาะในวันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่มี Duo เนี่ยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดรอไว้ได้เลยนะครับมันจะชื่อ Duo เลยนะครับ D U O เนาะ อ่ะซึ่งเมื่อเราใส่รหัสผ่านไปแล้วนะครับระบบมันจะบอกว่าให้คุณเนี่ยนะครับไปกด Approve นะครับในตัวแอปพลิเคชัน Duo นี้นะครับอันนี้คือขั้นตอนที่2นะครับผมอ่ะนะครับและในส่วนของข้อมูลนะครับที่เราไม่สามารถดูได้นะครับข้อแรกเลยคือเรื่องเกี่ยวกับตัว Gross Profit หรือ GP นั่นเองนะครับอันนี้เราไม่สามารถดูได้นะครับ ตัวที่2คือ out of stock นะครับหรือข้อมูลสต็อกต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถดูได้นะครับในระบบ AAP นี้การเน้นดูอ,อข้อมูลในระบบ AAP ส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของออข้อมูลนี่มันมียอดขายเกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงข้อมูลในแง่ของจำนวนลูกค,ค้านะครับผมอ ในส่วนถัดมานะครับข้อมูลที่เราไม่ได้ไม่สามารถดูได้นะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมเน้นไปว่าเออเราดูจํานวนลูกค้าได้นะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถดูได้ก็คือเอ่อในแง่ของคะแนนนะครับจากการเป็นสมาชิก b i g Point นะครับว่าซื้อซื้อไปแล้วตอนนี้เรามีคะแนนเท่าไหร่ตรงนี้เรายังไม่สามารถดูได้นะครับเนาะ แล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือข้อมูลเอ่ออภัยครับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของชื่อนามสกุลลูกค้านะครับที่อยู่แล้วก็อีเมลของลูกค้าเราก็ไม่สามารถดูได้นะครับผมอ่ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวระหว่างนี้นะครับเเราจะมาสู่ในเดี๋ยวผมขออนุญาต ข้ามในตัวล็อกอินการล็อกอินเข้าสู่ระบบ AAP ไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตข้ามมาน,น,นดิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยว ก่อนที่เราจะไปถึงการล็อกอินนะครับผมขออนุญาตข้ามเพื่อมาอธิบายก่อนละกันนะครับว่าในแง่ของชุดข้อมูลนะครับมันเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราค่อยกลับไปสู่หมวดของการล็อกอินนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในที่ประชุมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ยังไม่มี Access ยังไม่เคยขอ Access เนี่ย ให้แจ้งไปยังอีเมล support csmartsolution. co. th นะครับหรือจะพิมพ์ไว้ในพิมพ์ชื่อและอีเมลตัวเองเนี่ยไว้ในช่องแชทในห้องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะประสานง,งานให้กับแคลนสวิตของท่านนะครับในการสร้างยูเซอร์เหล่านั้นขึ้นมานะครับทีนี้นะครับ ระหว่างที่ทุกท่านอาจจะเช็คข้อมูลก่อนเนาะว่ามี Access หรืออยังเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเล่านะครับข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของชุดข้อมูลนะครับที่ทาง C-Smart s o l u t i o n เนี่ยเรามีให้นะครับในเรื่องแรกนะครับสิ่งที่ทุกท่านเนี่ยต้องทําความเข้าใจก่อนเนาะก็คือในแง่ของชุดข้อมูลเนี่ยมันมีมุมมองการดูข้อมูลเนี่ยหลักๆนะครับอยู่6ประเภทนะครับ ตัวแรกเลยนะครับคือในเรื่องของการดูข้อมูลสินค้านะครับโปรดักต์ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลักๆนะครับเอ่อบิ๊กนะครับเราใส่ข้อมูลเข้าไปเนี่ย follow กับ Hierarchy ของสินค้าของ Big C นะครับอ่าซึ่งมันจะประกอบไปด้วยข้อมูลตาม Division นะครับเอ่อซึ่งจะเป็นเลเวลที่ใหญ่ที่สุดเนาะลงมาก็จะเป็น Department นะครับ SubDepartment นะครับ Class แล้วก็ซับคลาสเนาะลักๆจะมีอยู่5อันนะครับแต่จริงๆเนี่ยในแง่ของข้อมูลนะครับเราก็จะมีในแง่ของชื่อ Supplier อนะครับให้ด้วยเนาะแล้วก็มีในชื่อเอในในลักษณะของชื่อแบรนด์นะครับนะครับอันนี้ที่ให้เพิ่มเติมเข้ามานะครับนะลองลงมาเนี่ยก่อนที่เราจะไปถึงเลเวลของชื่อโปรดักต์เนี่ยจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันมีการแมท นะครับข้อมูลกับตัวโครงสร้างของนิวซันไว้ด้วยนะครับซึ่งคำว่าโครงสร้างสินค้าของนิวซันเนี่ยก็จะรวมถึงนิวซันแคตตาก็อนะครับมีนิวซันแมนูแฟคเจอร์นะครับนิวซันแบรนด์นะครับรวมไปถึงข้อมูลที่เป็นแพ็กไซส์และแพ็กไทป์ของสินค้าเหล่านั้นนะครับที่ทางนิวซันเขาจดเอาไว้เนาะ อ่าแต่ว่าในส่วนของข้อมูลนิวซันเนี่ยจริงๆเราจะได้อัปเดตมาประมาณเดือนละ1ครั้งนะครับดังนั้นะเนี่ยมันอาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่ยังไม่ได้อัปเดตที่สุดเนาะนะครับอ่านะแล้วก็ในเลเวลของข้อมูลสินค้าที่ย่อยที่สุดก็จะเป็นในเลเวลของข้อมูลลายไอเทมเลยนะครับว่ามันคือชื่อเอ่อเป็นบาร์โค้ดอะไรนะครับแล้วก็มันมีชื่อสินค้าว่าอะไรบ้างนะครับอ่านะ ข้อมูลถัดมานะครับคือข้อมูลในมุมของ store นะครับคือต้องบอกว่าปากติเนี่ยนะครับในภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นข้อมูลของ total big c นะครับแล้วปลีกย่อยลงมานะครับเราก็จะสามารถดูเป็นข้อมูลลาย store format ได้นะครับอ่ะซึ่งใน format เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วย p a r t ทที่เป็น big c hypermarket นะครับมี big c market big c food place นะครับ มีบิ๊กซีเด t โเนาะตามด้วยร้าน b ิ๊กซีมินแล้วก็ร้านเพียวนะครับอ่าแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยเราจะมีข้อมูลเป็นบาย e รจเให้ด้วยนะครับแล้วก็ลงไปล่างสุดเนาะก็จะเป็นเลเวลของข้อมูลรายสโตร์ที่เราสามารถดูได้เลยนะครับว่าในสโตร์บางสโตร์เนี่ยข้อม performance มันเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่า กลุ่มที่3นะครับคือในเรื่องของการดูข้อมูลตามช่วงเวลานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าโดยปกติเนี่ยเราจะมีข้อมูลตามช่วงเวลาเนี่ยที่เป็นช่วง p e เรียเลยนะครับก็คือมีทั้งหมด5ช่วงด้วยกัน5ประเภทด้วยกันนะครับอ่ะอย่างประเภทแรกเนี่ยมันคือปฏิทินที่เราเรียกเขาว่าการแบ่งข้อมูลตาม ISO นะครับในรูปแบบของ ISO เนี่ยนะครับมันเป็นการจัดช่วงเวลา นะครับระดับย่อยที่สุดก็คือเป็นการจัดตามเ,เป็นรายสัปดาห์นะครับ ISO โดยที่สัปดาห์ของ ISO เนี่ยมันจะเป็นการนับวันนะครับโดยเริ่มที่วันจันทร์และไปจบวันอาทิตย์นะครับเนาะในขณะเดียวกันนะครับเราจะมีชุดช่วงเวลาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เป็นการจัดข้อมูลรายสัปดาห์เช่นเดียวกันนะครับ แต่มันจะถูกตั้งชื่อว่าโปรโมนะครับโปรโมตรงนี้เนี่ยมันคือการใช้โปรโม w e ่ k เนี่ยเข้างมาจากข้อมูลนะครับซึ่งในส่วนของโปรโมเนี่ยมันเป็นการจับรายสัปดาห์โดยเริ่มที่วันพฤหัสนะครับแล้วก็ไปจบในวันพุธของสัปดาห์ถัดไปนะครับอ่านะครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลรายสัปดาห์เราจะมีด้วยกัน2รูปแบบคือ ISO และโปรโมนะครับ ในขณะที่การใช้ข้อมูลนะครับใน ISO และโปรโมนี่นจริงๆมันมีข้อมูลที่เป็นรายรายเดือนด้วยนะครับซึ่งรายเดือนตรงนี้เนี่ยมันคือการเอาโปรโมเอ่อหรือ ISO week ทั้งหมด4หรือ5สัปดาห์เนี่ยนะครับมารวมกันนะครับให้ได้ข้อมูลรายเดือนนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้ข้อมูลใน ISO และโปรโมเนี่ยจะอิงตาม เรื่องของวันในแต่ละสัปดาห์เป็นหลักนะครับเน,นเน้นที่คำว่าวันเนาะนะครับทีนี้ตัวถัดมานะครับคือในรูปแบบของ period ที่เป็น g r e g orian นะครับเก e g orian ตรงนี้เนี่ยให้เรานึกถึงการเปิดช่วงเวลาตามปีปฏิทินได้เลยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราดึงข้อมูลนะครับมันจะไม่มีข้อมูลรายสัปดาห์ให้เราแล้วนะครับ เกเกอรีเียนเนี่ยมันจะโชว์ข้อมูลนะครับย่อยที่สุดคือเป็นข้อมูลรายเดือนนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราดึงข้อมูลนะครับเดือนอ,อมิถุนายนนะครับในปีนี้เนาะมันก็จะมีข้อมูลตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสามสิบมิถุนายนนะครับโดยที่เกเกอรเียนเนี่ยนะครับ จะอิงข้อมูลตามวันที่นะครับจะแตกต่างจาก ISO และโปรโมโเนาะเกรกอรีนนะครับย้ำนะครับดูที่วันที่ที่ตรงกันนะครับนะลองลงมาเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าอีก2 period ที่เหลือนะครับมันจะเป็นตัวของไฮเปอร์มาเก็ตโบชัวรแล้วก็มินิโปสเตอร์นะครับซึ่งต้องบอกว่าในปี2023นี้นะครับ ตัวช่วงวันเวลาเนี่ยของทั้งสองรูปแบบนี้มันตรงกันนะครับนะเนาะก็ต้องบอกว่าในไฮเปอร์มาเก็ตโบชัวและมินิโปสเตอร์เนี่ยนะครับมันก็จริงๆก็จะอิงจากตัวของโปรโมวีค k นะครับอาจจะใช้2ส,สัปดาห์3ส,สัปดาห์หรือ4ส,สัปดาห์นะครับแล้วแต่ช่วงเนาะนะครับแล้วมาแล้วมารวมกันนะครับให้ได้เป็น1ชุดของไฮเปอร์โบชัวเนาะนะครับ นะแล้วก็ในในส่วนของพีเรียดเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่เราสามารถดึงข้อมูลเป็นเจาะเป็นการเจาะจงรายวันได้นะครับ mm hmm. เช่น day of week เนาะว่าต้องการวันใดนะครับ hour of day เนาะกรณีที่บางท่านเนี่ยอยากจะดูข้อมูลเป็นรายชั่วโมงนะครับก็สามารถดู hour of day ได้นะครับนะในส่วนที่4นะครับคือข้อมูลของ c u สเ o อร์นะครับ c u สเตอร์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นการพูดถึงคัสเตอ e ์เ e กเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูหลักลักที่เราจะดูเนี่ยก็จะมีในเรื่องของเซกเมนต์ที่เป็นตัวที่ชื่อว่า price sensitivity นะครับก็คือด,ดูดูถึงเรื่องความอ่อนไหวต่อราคาของลูกค้านะครับว่าลูกค้าแต่ละคนนะครับมีอาจจะมีความอ่อนไหวต่อราคาไม่เท่ากันนะครับบางคนชอบสินค้าราคาถูกบางคนชอบสินค้าพรีเมียมนะครับ ก็อันนี้สามารถดูได้นะครับอีกเซกเมนต์หนึ่งที่ดูได้คือในเรื่องของ loyalty segment นะครับคือเป็นการดูในแง่ของความจงรักภักดีนะครับเนาะต่อการซื้อสินค้าใน b i g C ซนะครับย้ำนะครับคือการเน้นไปที่การดูความจงรักภักดีต่อการซื้อสินค้าใน b i g C ซนะครับไม่ได้เน้นไปที่เอ่อ category อะไร category หนึ่งนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนที่5นะครับจะเป็น เรื่องของช a น n e ลนะครับหรือพูดง่ายๆคือช่องทางการสั่งซื้อนะครับในช่องทางตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่สองเลเวลนะครับที่ทางเอ่อ l ัพพลา e r ออสามารถดูได้นะครับก็จะเป็นในแง่ของช a น n e ลปกติเนาะที่จะแบ่งเป็นรีเ retail และก็ b 2 b นะครับอ่ะ แต่ในส่วนของ c h ช n e ลเนี่ยนะครับจริงๆมันยังแบ่งย่อยลงมาได้อีกนะครับอย่างเช่น n h l r n t l r l เนาะก็จะถูกแบ่งออกมาเป็น Order c h a n n e l นะครับซึ่งเป็น l ล v e l ที่รองลงมานะครับ Re เ tail เนี่ยจะถูกแบ่ง Order Channel ออกมาเป็นตัวของออฟไลน์แล้วก็ข้อมูลออนไลน์นะครับเนาะ ในขณะที่ B2B นะครับก็จะแบ่งออเดอร์ a ชแนลออกมาเป็น B2B โดนใจแล้วก็ B2B นอนโดนใจนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในแง่ของประเภทตัวของเมทริกหรือตัววัดผลนั่นเองอตัววัดผลตรงนี้นะครับความหมายก็คือดูเราต้องการจะดูในแง่ของ Performance ด้านใดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเซลล์หรือยอดขายนะครับ ยูนิตก็สามารถดูได้นะครับว่าจํานวนชิ้นที่ขายออกนะครับเป็นอย่างไรมีกี่ชิ้นบ้างนะครับเรื่องของคัสเตอร์นะครับก็คือในแง่ของจํานวนลูกค้าหรือจํานวนผู้ซื้อสินค้าของเราเนาะมีมากน้อยแค่แคไดน,นะครับแล้วก็จะมีในแง่ของบาสเกตเนาะคือจํานวนทรานเซ็คชั่นนั่นเองนะครับว่ามีมากน้อยแค่ไหนแตใน่ในความเป็นจริงเนี่ยมันมีเยอะกว่านี้นะครับอันนี้เรายกตัวอย่างตัวที่เป็นคีย์เมทริกหลักๆ นะครับเข้ามาให้ทุกท่านได้ดูนะครับอ่าแล้วก็ในแง่ของชุดข้อมูลนะครับอันนี้ต้องเน้นย้ำนิดนึงนะครับว่าในชุดข้อมูลส่วนใหญ่นะครับข้อมูลที่ปรากฏในระบบ AAP เนี่ยจะเป็นข้อมูลยอดขายนะครับที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันก็จะมีปุ่มที่สามารถให้เราไปกดเพื่อ exclude vat ได้นะครับผม นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะในส่วนของ Product Definition นะครับในส่วนนี้นะครับตามที่ผมได้แจ้งไปเนาะหลักๆเนี่ยเราจะล้อไปกับ Big C hierarchy เนาะซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5 level ด้วยกันนะครับ level ที่ใหญ่ที่สุดนะครับชื่อว่า Division นะครับ Division ตรงนี้เนี่ยมันก็จะแบ่งออกมานะครับเป็นหมวดหมู่เช่น ฮาร์ดไลน์นะครับซึ่งได้แก่พวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะครับแล้วก็จะมีโฮมไลน์เนาะอันนี้อาจจะเป็นพวกของใช้ในบ้านนะครับอ่ะแล้วก็จะมีซอฟไลน์ตรงนี้เนี่ยอาจจะเน้นไปที่เรื่องของเ,ออเสื้อผ้านะครับหรือเครื่องเขียนนะครับต่างๆเนาะอยู่ในซอฟไลน์นะครับ,นะอ, line, รบอ่ะแล้วก็จะมีต่อมานะครับสินค้าส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ในกลุ่มของดรายฟู้ดนะครับ อ่ะใช้คําว่าสินค้าส่วนใหญ่ของซัลายเออร์ที่มาซื้อข้อมูลกับเราเนาะส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มดรายฟ o ้ดนะครับแล้วก็จะมีเฟรชฟู o ดนะครับที่จะมีซัลายเออร์บางเจ้าเนี่ยอยู่สินค้าอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนาะอ่ะแต่อย่างตัวอย่างในภาพนี้นะครับเราเลยหยิบดรายฟ o ้ดออกมานะครับเพื่อมาดูต่อเนาะว่าในสินค้าของลูกค้าเรานะครับมันอยู่ใน e าร์ c ี y ใดบ้างเนาะ เขาเลยเอา d r าย o ู d เนี่ยแตกออกมานะครับมันจะเป็นเลเวลของ Department นะครับในส่วนของ d e ีพาร์ตเมนตเนี่ยนะครับมันก็จะแตก d r ายฟู d ออกมาเป็นไม่ว่าจะเป็นซอลเต็ดแกรซเซอรี่นะครับพวกเป็นกลุ่มอาหารนะครับเป็นกลุ่มที่ใช้ประกอบอาหารต่างๆเนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของเ e เวอร์เกนะครับกลุ่มเครื่องดื่มเนาะจะมี HBA นะครับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ นอกเหนือไปจากนี้จริงๆดีพาร์ตเมนต์จะมีในส่วนของสวีทกอ a เซอรี่หนึ่งสวีทกอเซอรี่สองด้วยนะครับแล้วก็อย่าง HBA เองเนี่ยช่วงที่ผ่านมาก็มีการแบ่งกลุ่มที่เป็นเฟสแอนด์คอสเมติกออกมาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันเนาะนะครับอ่ะแต่เอาจากในภาพนี้ก่อนเนาะจาก ในส่วนนี้เนี่ยเขาบอกว่าสินค้าของคุณเนี่ยอยู่ในกลุ่มของ Beverage นะครับเราก็เลยมาดูต่อนะครับว่าใน d e partment beverage เนี่ยมันแบ่งออกมาเป็นสับ d e partment อะไรบ้างน,นะครับอ่ะก็จะมีสับ d ด partment นะครับอย่างตัวแรกเนี่ยคือ CSD นะครับ CSD ในที่นี้มันก็คือพวกสินค้ากลุ่ม Carbonate Soft ฟท์ดรนะครับพวกเอ่อพูดง่ายๆเนี่ยจะเป็นพวกน้ำที่มันอัด เหมือนใส่อัดลมทั้งหลายนะครับ CSD เนาะแล้วก็จะมี non CSD นะครับก็คือที่มันไม่ได้อัดลมอัดแก๊สเข้าไปนะครับแล้วกาจะมีนอกเหอน,อนือจากนี้จะมีกลุ่ม UHT นะครับก็จะเป็นพวกนม UHT ทั้งหลายนะครับแต่สินค้าในตัวอย่างนี้นะครับอยู่ในกลุ่มของ non CSD นะครับ เราก็เลยมาดูต่อนะครับเขาบอกว่าภายใต้ Non-CSD Sub-Department เนาะมันก็จะลองมาเป็นคลา s นะครับในคลา s เนี่ยก็ใน n o n c s เยังจะแบ่งเป็นกลุ่มน้ำนะครับน้ำดื่มเนาะแล้วก็มีกลุ่มของสินค้า r e d y y to r i n k ด้วยนะครับนะภายใต้ Class น้ำดื่มตรงนี้นะครับอันนี้เขาเออก็จะแตกออกมาเป็นกลุ่มของ s u b c l a s s นะครับ ใา้ใต้น้ำดื่มตรงนี้ก็อาจจะมีในกลุ่มของน้ำดื่ม purified water นะครับหรืออาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มของน้ำแร่นะครับในส่วนนี้เนาะแล้วเราก็ค่อยไปดูต่อนะว่ามันคือชื่อสินค้าอะไรบ้างนะครับแต่อย่างที่บอกเนาะมันมีชื่อแบรนด์ให้เรานะครับมีชื่อของ supplier ให้เราด้วยนะครับนะถ้าใครมีคำถามสามารถสอบถามได้เลยนะครับ ทีนี้นะครับมาดูต่อในส่วนของชุดข้อมูลนะครับในส่วนของชุดข้อมูลเนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับเราพยายามที่จะเอาข้อมูลที่ b ิ๊กซเก็บรวบรวมมาได้เนี่ยของวันก่อนหน้าเนี่ยใส่เข้ามาในข้อมูลนะครับในวันถัดมาเลยนะครับนั่นหมายความว่าการอัปโหลดข้อมูลเนี่ยทั้งในมุมที่เป็นข้อมูล Transaction ที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึง Reference Data ตต่างๆเนี่ยเราจะใส่แล้วก็อัปโหลดนะครับวันต่อวันนะครับ โดยปกติเนี่ยประมาณใช้คำว่าประมาณ99%นะครับเราจะได้ข้อมูลของ d-1 นะครับเนาะแต่ว่ามันถามว่ามันมีเคสที่ข้อมูลหลุดไปบ้างไหมเช่นอาจจะรวบรวมและส่งมาไม่ทันก็อาจจะมีเกิดขึ้นนะครับแต่เป็นส่วนน้อยนะครับผมะนะครับ แล้วก็ในส่วนของการดู period นะครับเมื่อกี้เนี่ยผมก่อนหน้านี้ผมพูดถึงข้อมูลที่เป็นการดู period แบบ ISO เนาะมีโปรโมนะครับมีเก e g o r นะครับอันนี้ทุกคนยังจำได้เนาะนะครับว่ามันนับยังไงบ้างเนาะทีนี้มาในส่วนของออการใช้ period บ้างนะครับโดยปกติเนี่ย period เ,เนี่ยเราจะมีให้เลือกใช้เป็นตัวของเออภาพที่เป็น total period เนาะ กับข้อมูลที่มันเป็น l i ฟ e for l i ล e ์นะครับอ่าดังนั้นเนี่ยในการดู l i ฟ e for l i ล e ์ตรงนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าในในมุมของ User ปกติเนี่ยท่านแค่ไปกดเลือกระหว่างจะดูเป็น Total หรือ l i ฟ e for l i ล e ์ก็เเพียงพอนะครับแต่อันนี้ผมจะอธิบายคอนเซปต์คร่าวๆให้ฟังนะครับดังนั้นเนี่ยในมุมของการดู l i ฟ e for l i ลฟ์เนี่ยแบบแรกเนาะกรณีที่เราดูเป็น Uh, ISO week หรือ Promo Week นะครับมันคือการอิงตามวันนะครับอิงตามวันที่เกิดขึ้นเนาะจะไม่ใช่วันที่นะครับอ่ะดังนั้นเนี่ยใน Store นะครับแห่งหนึ่งเนาะ s t ต re A ตรงนี้นะครับเราดูข้อมูลเทียบกันนะครับสปีเนาะนะครับเนี่ยมีบรรทัดบนเนาะที่เช่วงเปีที่ผ่านมานะครับในวีคที่1ของเขาเนี่ยอาจจะ วิกที่1่เนาะของปีที่แล้วเนี่ยอาจจะยังไม่มียอดขายนะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดทําการในวิกที่2เนาะแต่พอในปีปัจจุบันเนี่ยมันทําการมาตลอดนะครับขายสินค้าได้ทุกวันนะครับก็จะทําให้การนับเอ่อในปีนี้เนี่ยนะครับก็จะมียอดขายตั้งแต่วิกที่1วิกแล้วก็วิกที่2ด้วยนะครับดังนั้นมาดูในแง่ของไลฟ์ฟอร์ไลฟ์บ้างนะครับอ่ะในปีที่ผ่านมาเนาะด้วยความที่วิกที่1ยังไม่ได้เปิด ขายในปีที่ผ่านมาเนาะว,วิทีหนึ่งของปีที่ผ่านมาไม่มียอดขายเกิดขึ้นนะครับมันเลยโชว์ไม่ได้โชว์จำนวนยอดขายตรงนี้นะครับและพึ่งมาขายในวิธที่สองนะครับขายได้สิบสองล้านบาทนะครับอ่าทีนี้มาดูต่อนะครับในปีนี้นะครับวิธีหนึ่งเนี่ยเราขายมาตลอดเนาะปีนี้วิทีหนึ่งขายได้สิบเอ็ดล้านและวิธีสองขายได้สิบหกล้านบาทนะครับ ซึ่งรวมกันแล้วเนาะเอา11บวก16นะครับจะได้27ล้านบาทนะครับกรณีที่เราดูภาพรวม this year ยอดขายคือ27 27ล้านนะครับและ last year คือ12ล้านบาทเนาะกรณีที่เราดูเฉพาะปีนี้นะครับเนาะแบบแบบ total แต่ถ้าเป็น l i f e for live ปั๊บนะครับ l i f e for live เนี่ยเขาบอกว่าภายใต้ในวีคเดียวกันนะครับและวันเดียวกันเนาะอย่างเช่นวีคที่1น,นะครับเริ่มวันจันทร์เนี่ยนะครับ เรามาดูว่าเอา้าแต่ปีที่แล้ววีคที่1ยังไม่มียอดขายเลยนะครับไปดูไปจนจบวันอาทิตย์ก็ยังไม่มียอดขายนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้เราจะไม่นับเขาเข้ามารวมเป็นไลฟ์ฟอร์ไลฟ์นะครับช่วงที่เราจะนับเขามาเป็น1ในไลฟ์ฟอร์ไลฟ์เนี่ยก็คือในวีคที่2นะครับที่เมื่อ ปีที่แล้วนะครับวันจันทร์เนี่ยมันเริ่มมียอดขายเข้ามานะครับไปเรื่อยๆเลยจนถึงวันอาทิตย์นะครับดังนั้นเนี่ยในมุมของไลฟ์ฟอร์ไลฟ์นะครับปีที่แล้วเราจะนับว่าลาสเซียเขามียอดขายเกิดขึ้น12ล้านบาทนะครับ และปีนี้นะครับด้วยความที่วีคที่1เนี่ยปีที่แล้วอย่างที่ผมบอกว่าเขาไม่นับเป็นไลฟ์ฟอร์ไลฟ์ไลฟ์ฟอร์ไลฟ์จะนับเฉพาะของวีที่2เท่านั้นก็คือยอดขายอยู่ที่16ล้านบาทนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าการดูไลฟ์ฟอร์ไลฟ์เนี่ยคือการมองว่าสโต e เหล่านี้เนี่ยที่เปิดมาเลสเซว่าเปิดมาในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ มันมียอดขายเกิดขึ้นเท่าไหรา่นะครับ,ม,รบมันเป็นการตัดแฟกเตอร์ในแง่ของการนับสตอใหม่ๆเข้ามานะครับต้องบอกว่า l i ฟ์ฟอร์ไลฟเนี่ยปกติเราจะได้ใช้เยอะนะครับกรณีที่เป็นการดูข้อมูลของเอ่อฟอร์แมท,ที่มันเปิดสาขายเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการดูข้อมูล Big C Mini นะครับเป็นต้นเนาะ ครับอ,อีกรูปแบบหนึ่งนะครับคือการดูไลฟ์ for ไลฟ์แบบเกรกอรียนนะครับเกรกอรียนเนี่ยนะครับมันเป็นการดูตามวันที่นะครับจะไม่ได้ดูตามวันนะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับการดูตามวันที่ตรงนี้นะครับ อ่ะอย่างในภาพนี้เนี่ยก็จะมีการแบ่งข้อมูลเป็น this year กับ last year นะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าในแง่ของการแบ่งข้อมูลเนี่ยมันจะมีการแบ่งว่ามันเป็นเดือนที่หนึ่งนะครับเนาะอ่าในปีที่แล้วเนี่ยเดือนที่หนึ่งเนี่ยเริ่มวันพุธนะครับแล้วก็มาจบวันศุกร์ตรงนี้เนาะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเราไม่ต้องไปจําวันตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะต่อด้วยมันเดือนที่สองเนาะในขณะที่ this year นะครับมัน หนะครับเดือน1เนี่ยเริ่มวันศุกร์นะครับแล้วก็มาจบวันอาทิตย์เนาะนะครับซึ่งจะเห็นว่าในแง่ของวันนะครับที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์เป็นคนละวันกันเนาะแต่ในมุมของวันที่ถ้าเกิดเรามาดูด้านล่างตรงนี้นะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าปีที่แล้ว2020นะครับวันที่1มกราคมนะครับนี่เริ่มตรงนี้นะครับและในปี2021 1มกราคมเริ่มตรงนี้ นะครับดังนั้นเนี่ยการนับมันจะเป็นการนับแบบอิงตามวันที่เป็นหลักนะครับเนาะทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างของ t ต re a นะครับถ้าเกิดเราจะดู Life for Life แบบ g r e ก o r i a n นะครับด้วยความที่เราอิงตามวันที่เนาะอ่าแล้วเรามาดูนะครับอ่าใน Store A ตรงนี้นะครับวันที่แรกนะครับที่เราจะมาเน้นดูเลยก็คือ วันที่11มกราคมนะครับ11มกราคมปีนี้เนี่ยมียอดขายเกิดขึ้นนะครับ1ล้านบาทนะครับพอกลับไปดู11มกราคมปีที่แล้วนะครับยังไม่มียอดขายเกิดขึ้นนะครับในส่วนนี้จะไม่ถูกนับเป็นไลฟ์ฟอร์ไลฟ์นะครับอะลองมาดูวันที่12มกราคมบ้างนะครับปีนี้มียอดขายเกิดขึ้นอีก1ล้านแต่ปีที่แล้วนะครับ12มกราคมก็ยังไม่มียอดขาย นะครับดังนั้นในส่วนนี้การนับ l i ฟ e for l i ลฟ์จะไม่เกิดขึ้นในช่วง2วันนี้นะครับมาดูวันที่13บ้างนะครับ13ตรงนี้เนี่ยมียอดขายเกิดขึ้นในปีนี้และปีที่แล้วก็มียอดขายเกิดขึ้นอ้น,นี้เนี่ยถึงจะเป็นการนับ l i ฟ e ฟอร์ไลฟนับยอดขายเข้ามาใน l i ฟ e ฟอร์ไลฟได้นะครับสมมว่ามันดําเนินกิจการมาเรื่อยๆนะครับพอมาถึงช่วงวันที่20นะครับ21และ22นะครับ ตรงนี้เนี่ยปีที่แล้วนะครับวันที่เดียวกันไม่มียอดขายเกิดขึ้นแม้ว่าจะเคยขายสินค้ามาได้ได้อ่อมาก่อนได้นะครับในส่วนนี้เนี่ยก็จะไม่ถูกนับเป็นไลฟ์ฟอร์ไลฟเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยการนับ l i ฟ์ฟอร์ไลฟนะครับจะนับอิงจากวันที่เป็นหลักนะครับอ่าเนาะดังนั้นนะครับอันนี้เนี่ยเราทำการรวบรวมข้อมูลมาให้นะครับเอาในภาพทัทก่อนเนาะ ในปีนี้นะครับ Store A เนาะเรานับมาแล้วบอกว่ายอดขายนะครับของเดือนที่1นเนี่ยนะครับนับเฉพาะเดือนที่1เนาะนะครับมีอยู่44ล้านบาทนะครับก็คือนับรวมเลยเนาะ last เ e a r มีอยู่23ล้านบาทนะครับอันนี้ก็ตามปกติเนาะแต่พอมาเป็น l i v e for l i v e ปั๊บนะครับเรานะครับเอ่อใช้คำว่าระบบแล้วกันนะครับระบบมันคำนวณมาให้เลยนะครับว่าวันที่ใดที่เราจะนับมาเป็น หลายฟอร์ลายบ้างดังนั้นเนี่ยเอาตัวที่ง่ายที่สุดก่อนเนาะก็คือลัสเซียนะครับนับตามอ,อยอดขายที่เกิดขึ้นนะครับในเดือนที่หนึ่งเนาะก็คือยี่สามล้านบาทส่วนในปีนี้นะครับมันมีการตัดนะครับชุดวันบางวันออกไปเนาะจริงๆมันจะมีช่วงก่อนหน้านั้นด้วยนะครับแล้วก็วันที่มีการตัดว่าปีที่แล้วไม่มียอดขายเกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็จะตัดยอดขายออกจากปีนี้นะครับอ่า และนับเฉพาะยอดขายที่เกิดขึ้นจากวันที่มีออยอดขายเกิดขึ้นทั้งสองปีนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งจะได้ตัวเลขยอดขายอยู่ที่ยี่สิบห้าล้านบาทนะครับในปีนี้นะครับอันนี้มีใครมีคำถามไหมครับในส่วนของ l i f ์ฟอร์ไลฟ ถ้าไม่มีผมขนุญาตไปต่อนะครับในกลุ่มถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักนะครับกับเรื่องของการใช้ customer segment นะครับเนาะในส่วนของ customer segment นะครับมันคือการสร้างกลุ่มสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าของเราเนาะนะครับเพราะว่าแต่และคนที่เข้ามาซื้อสินค้าใน b ิ๊กเนี่ยอาจจะมีการพฤติกรรมการซื้อที่ แตกต่างกันนะครับอาจจะต่างกันด้วยช่วงเวลาหรือพฤติกรรมตามกํากลังซื้ออะไรต่างๆเนาะนะครับเราเลยมีการจัดกลุ่มเกิดขึ้นเพื่อศึกษาวิเคราะห์กลุ่มคนเหล่านั้นมากขึ้นนั่นเองนะครับนะครับตัวแรกนะครับที่ผมขออนุญาตเกริ่นเป็นเบสิกไว้ก่อนเนาะก็คือในแง่ของ f r e เควนซี s e ซกเมนนะครับ เนาะอันนี้พูดยังพูดถึง customer segment เนาะแต่เป็นตัวที่ชื่อว่า frequency segment นะครับมันคือการแบ่งกลุ่มลูกค้านะครับอิงจากอ,อ,อิงจากความถี่ในการมาซื้อสินค้าที่ b ิ๊กซในช่วง52สัปดาห์ล่าสุดนะครับซึ่งเขาจะแบ่งออกมาเป็นชุดข้อมูลเช่นแบบคนที่มาทีๆนะครับก็จะเป็นถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็น less t h a n a Week segment นะครับเนาะ อ่ะเราก็จะมีกลุ่มคนที่มาสัปดาห์ละครั้งนะครับก็จะมีเป็น weekly นะครับอ่ะย่อเอ่อสูงขึ้นมาเนาะอาจจะมาความถี่น้อยลงนะครับก็จะมี b y w e e k l y นะครับมี monthly นะครับมี b y monthly quarterly แล้วก็ irregular นะครับ irregular เนี่ยคือลักษณะของคนที่ในรอบ5.2สัปดาห์นะครับเขามาซื้อสินค้าน้อยกว่า4ครั้งต่อปีนะครับเราจะใช้ชื่อว่า irregular ตรงนี้นะครับ อะนะครับกลุ่มถัดมานะครับอันนี้จะเป็น segment ที่ชื่อว่าเชิญ propensity นะครับตัว segment นี้นะครับอันนี้เน้นย้ำว่าทาง supplier user จะไม่ได้เห็นนะครับแต่มันเป็นที่มาของอีก segment หนึ่งนะครับผมเลยขออนุญาตเล่าให้ฟังเนาะนะครับในมุมของเชิญ propensity เนี่ยมันคือการแบ่งกลุ่มลูกค้าโดยดูพฤติกรรมนะครับว่าเขาลูกค้าเหล่านั้นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะ มาซื้อสินค้าในบิ๊กซีน้อยลงหรือเปล่านะครับอ่ะอย่างเช่นนะครับในเรากลางมาเอ่อในรอบห้าในสสัปดาห์เนาะนะครับแล้วเราแบ่งครึ่งเลยนะครับคือ6เดือนแรกกับ6เดือนหลังนะครับนาย A นะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมาซื้อเนี่ยทุกๆสัปดาห์นะครับแต่ในช่วงหลังนะครับครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะเปลี่ยนมาซื้อเพียงแค่เดือนละ1ครั้งเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยความถี่ในการมาซื้อสินค้าของเขาน้อยลงเนาะ นะครับนะครับมาดูนายบบ้างนะครับนายบเนี่ยเมื่อก่อนมาซื้อเดือนละหนึ่ครั้งนะครับช่วงหลังนะครับก็มาน้อยลงอีกเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นควอเตอร์ละหครั้งเนาะก็อาจจะอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับลักษณะนี้2กลุ่มสองคนนี้นะครับนายเและนายบก็จะเข้าข่ายของกลุ่มที่ถูกเรียกว่าเชิญนะครับเนาะแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันนะครับ นายซี <Nice. S 2> นะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับซื้ออาจจะเป็นทุกควอเตอร์นะครับแล้วก็ช่วงหลังก็ยังมีพฤติกรรมการซื้อทุกๆหนึ่งควอเตอร์เช่นเดียวกันนะครับเนาะนายซี <Nice. S 2> เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้าขายในกลุ่มที่เป็นเชิญนั่นเองนะครับนะเราก็เลยมีการจัดกลุ่มเชิญนะครับออกมาเป็นเอ่ออย่างตัวแรกเนี่ยนะครับเราจะเรียกเขาว่า unlikely เชิญนะครับเป็นกลุ่มที่ เป็นลูกค้านะครับที่มาซื้อของที่บิ๊กซีตามปกติด้วยความถี่เท่าๆกันนะครับทั้งช่วงก่อนและช่วงหลังนะครับเนาะอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีใครสักคนหนึ่งนะครับที่ความถี่มันเริ่มลดลงนะครับเราอาจจะเริ่มเริ่มเรียกเขาว่า potential churn นะครับเนาะอ่นะแล้วก็จะตามมาด้วยกลุ่ม lightly churn นะครับก็คืออาจจะหายไปสักพักหนึ่งที่นานกว่าปกติเราค่อยกลับมาซื้อนะครับและ ตามมาด้วย definitely churn นะครับเนาะมี churn already นะครับก็คือหายไปนานเกินกว่า6เดือนนะครับมีกลุ่ม new นะครับอันนี้เป็นลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งมาซื้อของครั้งแรกในช่วง26สัปดาห์ล่าสุดนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยกลุ่มที่เป็น irregular นะครับคือลูกค้าที่หารูปแบบการซื้อ ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามาซื้อสินค้าน้อยกว่า4ครั้งต่อปีนะครับดังนั้น definition ของ i d r e g u l a r จะคล้ายกันกันกบใน part ของ frequency นั่นเองนะครับขอโทษค่ะขอสอบถามนิดหนึ่งได้ไหมคะครับผมค่ะคืออยากจะทราบอะคะ่ะว่าอันนี้ค่ะที่เป็นแบบ potential churn หรือะไร l y churn หรือ l i k e l y churn อันนี้คือมันดูทั้งความถี่ประกอบกับยอดใช้จ่ายหรือว่าดูแยกกันหรือว่าดูยังไงนะคะคือมันเหมือนแบบ มีมีทั้งยอดใช้จ่ายแล้วก็มีความถี่ด้วยอ่าจริงๆเนี่ยเราจะดูจากความถี่เป็นหลักครับผมอ่าแล้วก็เ,เป็นอยอดใช้จ่ายจริงจริงอาจจะเอามาร่วมคำนวณแต่จะเป็นปัจจัยรองนะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับผมอ่ะนะครับแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยเมื่อเรารู้จักนะครับทั้ง Frequency แล้วก็เชิญเนี่ยเขานะครับมันสองตัวนี้เนี่ยมันจะถูกนามาคิดร่วมกันกับเรื่องของการใช้จ่ายของลูกค้านะครับอ่าโดยที่การใช้จ่ายของลูกค้าตรงนี้เนี่ยเมื่อเราเอามารวมกันนะครับมันจะได้เซกเมนตที่ชื่อว่า loyalty segment นะครับมันเป็นการแบ่งกลุ่มลูกค้านะครับโดยเ,เพื่อดูในแง่ของความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อ Big C นะครับดังนั้นเนี่ย ในตัวนี้เนี่ยบางคนอาจจะรู้จักมันในในแง่มุมของการใช้คำว่า R F V นะครับ R ตรงนั้นก็คือครั้งล่าสุดที่มาหรือ Recency นั่นเองนะครับซึ่งเราอิงจากตัวเชิญ p r o p e n s i t y Segment นี่แหละนะครับ F นะครับคือความถี่ในการมานะครับก็คือ Frequency นะครับแล้วก็การใช้จ่ายนะครับยอดใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันก็คือตัว V ก็คือ Value นะครับ อ่ะก็คือมาดูเลยนะครับว่าใครมีการใช้จ่ายมากน้อยเพียงใดนะครับเราเอา,เอาทั้งเชิญ propensity นะครับ frequency แล้วก็ยอดใช้จ่ายมาดูพร้พอมๆกันนะครับอะในกลุ่มแรกนะครับเราดูก่อนเนาะถ้าเกิดลูกค้าเหล่านั้นเนี่ยเป็น unlikely เช r คือความถี่ในการซื้อนะครับไม่ได้แตกต่างจากช่วงก่อนหน้านั้นนะครับเนาะ เราเอาคนกลุ่มนี้มาแล้วมาดูว่าความถี่ของการซื้อเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดถี่มากเนาะนะครับเราก็มาดูต่อเนาะอ่ะไม่เชิญนะครับมาที่มาดูการใช้จ่ายต่อถ้าเกิดเขามีการใช้จ่ายเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เป็นมีเดียมแล้วก็ไฮนะครับเมื่อเทียบกับลูกค้าอื่นๆเนาะ เราจะจัดเขานะครับเป็นกลุ่มที่เรียกว่าแพลตินัมนะครับเป็นลูกค้าชั้นดีเลยเนาะคือมาซื้อเยอะแล้วก็มาบ่อยด้วยนะครับนะครับในกลุ่มถัดมานะครับถ้ายังอยู่ในอันไลลี่เชนนะครับแต่มาบ่อยเหมือนกันแต่ใช้จ่ายน้อยลงเนาะอยู่ในกลุ่มการใช้จ่ายที่เป็นโลนะครับเราจะจัดเขานะครับในกลุ่มของโกนะครับเนาอ่ะ แต่บางคนบอกว่าเอา้าแต่เราใช้จ่ายเยอะนะครับระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ในแง่ความถี่คุณอาจจะไม่ผ่านเนะาะอาอาจจะมาความถี่น้อยลงมาเช่นอาจจะมาทุกสัปดาห์หรือทุกสสัปดาห์นะครับเขาอาจจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มโกเช่นเดียวกันนะครับหรือบางคนเนี่ยมาบ่อยก็จริงแต่มาแค่เดือนละหครั้งนะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ความถี่อาจจะไม่ผ่านนะครับแม้ว่าการใช้จ่ายจะผ่านเกณฑ์ ก็ตางนะครับก็จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มโกลด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มอื่นๆเนาะในกลุ่มของอันไลลี่เชิร์เนี่ยนะครับแม้ว่าความถี่จะมาบ่อยแต่ใช้จ่ายน้อยนะครับบางคนเนี่ยนะครับอาจจะมาไม่บ่อยมากนะครับมาเป็นเดือนละครั้งหรือว่ามาเดือนละสองครั้งเนาะแต่การใช้จ่ายเนี่ยถ้ามันยังไม่ผ่านเกณฑ์นเนี่ยเขาจะจัด คนกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มของ silver นะครับก็คือมีแพตตินัม g o ล d ซิ l เวอรนั่นเองอันนี้คือกลุ่มหลักนะครับที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเชิญเนาะแต่ถ้าเกิดใครนะครับตกอยู่ในกลุ่มของ potential, lily แล้วก็ definitely เชนะิญเนาะกลุ่มนี้เนี่ยเราจะเรียกเขาว่ากลุ่มที่เป็น risk นะครับเนาะดังนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยมีความเสี่ยงว่าเขาอาจจะเลิกมาซื้อสินค้าที่บิ๊กซีได้นะครับเนาะ แล้วก็ตัวถัดมานะครับก็จะมีกลุ่มเชนะิญ already เนาะตรงนี้เนี่ยเราใช้คำเดียวกันเลยนะครับก็คือคำว่าเชิญ already คือหายไปนะครับจากการซื้อสินค้าใน b ิ๊กซเนี่ยหายไปเกินนานกว่า6เดือนนั่นเองนะครับเนาะอะ่ะแล้วก็จะมีกลุ่มถัดมาคืออิลิกูล่านะครับเราใช้คำเดิมเลยเนาะจำได้ใช่ไหมครับว่าอิลิกูล่าคือคนที่มาซื้อของในบิ๊กซีน้อยกว่า4ครั้งต่อปี นะครับอาจจะมาซื้อ3ครั้ง2ครั้ง1ครั้งเนาะนะครับเราเรียกเขาว่าอีลิกูล่านะครับแล้วก็จะมีกลุ่มนิวนะครับที่เป็นกลุ่มนิวคัสเตอร์เพิ่งมาซื้อสินค้าในบิ๊กซีในช่วง26สัปดาห์ล่าสุดนะครับเราเรียกเขาว่านิวตรงๆน,น,นะครับตัวถัดมานะครับคือเซกเมนต์ที่ชื่อว่า price sensitivity segment นะครับมันคือ การแบ่งลูกค้าอีกรูปแบบหนึ่งนะครับโดยอิงจากการพฤติกรรมการซื้อสินค้านะครับว่าเขาคนนั้นเนี่ยนะครับลูกค้าเนี่ยนะครับซื้อสินค้าโดยอิงจากความคุ้มค่าของออของตัวสินค้าหรือเปล่าเนาะอย่างเช่นบางคนเนี่ยเน้นไปที่สินค้าอออาจจะเป็นสินค้าคุณภาพดีแต่มีราคาประหยัดเนาะไม่ได้จําเป็นว่ามันต้องเป็นตัวที่มีโปรโมชั่นนะครับตรงนี้เนี่ยอา,อาจจะเป็นสินค้าราคาถูกแต่ แต่เดิมอยู่แล้วเนาะเป็นสินค้า value for money นะครับหรือเขาเน้นไปที่การซื้อสินค้าคุณภาพดีนะครับแต่มีราคาสูงนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเราใช้ price point นะครับเป็นตัวจับสินค้าแต่ละตัวนะครับแล้วเรามาดูว่าสินค้าในตะกร้าของเขาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันอโอนเอียง e ไปทางสินค้า value for money มากกว่าหรือ premium price มากกว่า นะครับเนาะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราดูจากสินค้าในตะกร้าทั้งหมดแล้วนะครับถ้าบอกว่ากลุ่มคนนะครับ A, นาะยเอเนาจาก10ชิ้นในตะกร้านะครับเป็นสินค้า Value for Money ไปแล้ว8ชิ้นนะครับเขาอาจจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ LA ได้นะครับแม้ว่าอีก2ชิ้นที่เหลือจะเป็น Premium Product ก็ตามนะครับเนาะ ในมุมกลับกันเลยนะครับถ้าเกิดว่านาย B นะครับเป็นซื้อสินค้า10ชิ้นเหมือนกันนะครับเป็นพรีเมียมไพรซ์โปรดักต์ไปแล้ว9ชิ้นเนาะเขาอาจจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มของอัพมาร์เก็ตก็เป็นไปได้นะครับเนาะแม้ว่าจะมีสินค้าสัก1ตัวเนาะที่เป็น Value for Money นะครับอ่นะแล้วก็กลุ่มตรงกลางคือมีการผสมกันระหว่าง Value for money แล้วก็ premium price นะครับเราจะเรียกเขาว่ากลุ่มที่เป็น mid market นะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นการซื้อแบบแบ่ง5-5ะไรอยงนี้มันอาจจะเป็น6-4ก็เกิดขึ้นได้นะครับเนาะอ่ะตรงนี้เนี่ยมันจะมีการใช้ข้อมูลทางสถิติเนี่ยเข้ามาร่วมประกอบกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะครับลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม mid market นะครับผม ต้องบอกว่าเซกเมนต์ตรงนี้นะครับเป็นเซกเมนต์ที่ทางซัพพลายเออร์ยูสเซอร์เนี่ยจะได้ใช้กันค่อนข้างบ่อยนะครับผมเนาะนะครับอ่ะอันนี้ผมอาจจะลืมพูดไปนิดนึงนะครับเวลาเราดู value for money หรือ Premium Price นะครับเราอิงออการเทียบราคาเนี่ย p r i c e point เนี่ยเทียบกับสินค้าในแต่ละ Category เลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้มีการเทียบข้าม Category กัน นะครับเนาะนะครับอ่ะแล้วก็ตัวถัดมานะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกเซกเมนต์รูปแบบหนึ่งนะครับก็คือ prefer store แล้วก็ prefer format นะครับในกลุ่มนี้นะครับเป็นการแบ่งกลุ่มลูกค้านะครับโดยอิงจากความถี่ในการไปซื้อสินค้าเช่นเดียวกันนะครับว่าเขาไปซื้อสินค้านะครับใน format ใดมากที่สุดนะครับ เนาะหรือไปซื้อสินค้าในสโต์ใดมากที่สุดนะครับอย่างเช่นในภาพนี้นะครับนายเเนี่ยนะครับเขาไปซื้อสินค้าอยู่ที่สามสาขานี้นะครับอ่าจะมีไฮเปอร์หนึ่งไฮเปอร์สองแล้วก็บิ๊กซีมินิหนึ่งนะครับอ่าอันนี้คือชื่อสาขาเนาะนายเนะครับมาซื้อสินค้าที่ไฮเปอร์หนึ่งสองครั้งไฮเปอร์สองสามครั้งแล้วก็บิ๊กซีมินิสี่ครั้งนะครับ ถ้าเราดูในแง่ของ p r e f e r Store นะครับอย่างที่บอกอิงจากความถี่นะครับใน A ตรงนี้เนี่ย p r e f e r Store ของเขาอิงจากความถี่เขาไปซื้อสาขาใดามากที่สุดก็คือ Big C Mini 1นั่นเองนะครับเพราะเขาซื้อไปทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยแต่ถ้าเกิดมาดูเป็น p r e f e r Format ล่ะนะครับ เขาคือคนที่ไปซื้อสินค้าในไฮเปอร์หนึ่งสองครั้งไฮเปอร์สองสามครั้งนะครับอ่ะเอาสองมาบวกสามเนาะได้ห้าซึ่งจะมากกว่าการซื้อในบิ๊กซีมินิเนาะนะครับเราเลยบอกว่าพรีเฟอร์ฟอร์แมตเขาคือไฮเปอร์มาเก็ตนะครับเนาะอ่ะมาดูกลุ่มเอ่อขออภัยครับมาดูคนที่สองนะครับในบีนะครับในบีเนี่ยซื้อในไฮเปอร์หนึ่งทั้งหมดห้าครั้งไฮเปอร์สอง ทั้งหมด2ครั้งนะครับแล้วก็ Big C Mini ทั้งหมด3ครั้งนะครับถ้าว่ากันด้วยในแง่ของ Store นะครับเขาซื้อที่ไฮเปอร์สาขาที่1นะครับเพราะเขามาไปซื้อถึงจำนวนทั้งหมด5ครั้งด้วยกันและในแง่มุมของ Prefer format นะครับก็จะเป็นเอา5มาบวก2เนาะได้7เมื่อเทียบกับ Big C Mini 3ครั้งแล้วก็ไฮเปอร์ก็เป็น Prefer format ของเขานั่นเองนะครับนะใน มาดูนายซกันบ้างนะครับนายซีเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปซื้อสาขาละ2ครั้งเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อความถี่เท่ากันนะครับเขาบอกว่าเขาจะหยิบปัจจัยรองขึ้นมาดูประกอบนะครับปัจจัยรองคือในแง่ของ spending หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับนายคนนี้เนี่ยเลยบอกว่าการมาซื้อของเขาเนี่ยถ้ามันเท่ากันการใช้จ่ายของเขาเกิดขึ้นที่ big C mini มากที่สุดอยู่ที่1,000บาท นะครับบิ๊กซีมินิสาขานี้นะครับหนึ่บาทดังนั้น Prefer Store ของเขาก็จะอยู่ที่บิ๊กซีมินิสองนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดูเป็น b บ y o r r m t t ปั๊บนะครับเอา2ครั้งบวก2ครั้งจะได้ทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะครับก็จะชนะในมุมของ b ิ๊กซีมินไปนะครับก็จะได้ไฮเปอร์ขออภัยครับ p r e เ e r format เป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองนะครับะนะครับ แล้วก็อ่ะจริงๆเนี่ยเราต้องบอกว่าในส่วนที่ผ่านมาเนาะในแง่มุมของ c u ัสเ m e ร์ e ซกเมนตนะครับเราเปิดให้ดูประมาณนี้นะครับแต่อย่างที่บอกเนาะอาจจะไม่ได้มีเชิญเปิดให้ดูเนาะเราเน้นไปที่เรื่องของการดูเอ่อในตัวของ Royalty แล้วก็ p r i e e s นซ i ท i ทนะครับอ่ะแต่ช่วงที่ผ่านมาเรามีการเปิด ให้ดูในมุมที่เป็นข้อมูลดโมกรฟิกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่วงอายุนะครับที่ลูกค้ากรอกมาในใบสมัครเนาะแล้วก็ในแง่ของเจนเดอร์ด้วยนะครับว่าเป็นเพศชายหรือหญิงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวข้อมูลที่โชว์ขึ้นมาในระบบอิงจากชุดข้อมูลที่ลูกค้ากรอกมานะครับกรณีใดที่ลูกค้ากรอกมาไม่ครบนะครับเราจะเออมันก็อาจจะไม่มีข้อมูลในส่วนนั้น ใส่เข้ามานะครับเนาะนะครับนะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะก่อนไปที่รีพอร์ตเนาะเราผมขออนุญาต go back นะครับกลับมานะครับที่ตัวของการเข้าใช้งานข้อมูลนะครับเนาะที่ผมได้สคริปมาช่วงต้นนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอมาที่เรื่องของการล็อกอินนะครับ เดี๋ยวนะครับขออนุญาตมาดูแชทสักครู่หนึ่งนะครับในนี้ทุกท่านมี User สําสำหรับการเข้า A A P หมดแล้วใช่ไหมครับถ้าใครยังไม่มีสามารถกด Raise Hand ขึ้นมาได้นะครับผม แต่ถ้ามีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเอาล็อกอินพร้อมๆกันนะครับเผื่อว่าบางคนเนี่ยมียูเซอร์แล้วแต่ยังไม่เคยล็อกอินนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอในแง่มุมของการล็อกอินนะครับเบื้องต้นเนี่ยขออนุญาตแนะนำก่อนเนาะว่าข้อมูลนะครับที่อขออภัยครับว่าเว็บเบราว์เซอร์เนาะที่เราแนะนำคือการใช้ผ่าน Google Chrome นะครับเป็นหลักเนาะอ่ะแต่บางคนบอกว่าที่บริษัทเราเนี่ยไม่ได้ให้ใช้ Google Chrome นะครับไม่สามารถลงได้เนาะตัวอีกตัวหนึ่งก็คือตัวของเอชนะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะอ่ะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราจำเป็นต้องใช้ก็คือตัวแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือนะครับที่ชื่อว่า Duo นะครับ Duo Mobile ตรงนี้นะครับอันนี้ต้องใช้นะครับเนาะนะครับมันใช้อย่างที่ผมบอกเนาะใช้เพื่อยืนยันตัวตนว่ามันเป็นเราจริงๆนะครับที่เข้าใช้งานในระบบเนาะนะครับใครยังไม่มีนะครับตอนนี้ดาวน์โหลด Duo Mobile a p p พลิเคชันได้เลยนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยสีเขียวๆนะครับ ระหว่างรอดาวน์โหลดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตมาพูดต่อเนาะวิธีการเข้าใช้งานนะครับเดี๋ยวจะให้คุณเมษาเนาะแปะลิงก์ตรงนี้ไปให้นะครับก็จะเป็น nelsoniq. data. sapiens. co. uk นะครับและเมื่อเราเข้ามานะครับเราก็จะเจอหน้าตานะครับให้ท่านล็อกอินนะครับด้วยการใส่ Uh, ตัว username แล้วก็ password ที่ทาง C Smart Solution เราตั้งไปให้นะครับอันนี้กรณีที่เป็น uh, new user to AAP นะครับบางท่านเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเราเคยมีแล้วนะครับของสำหรับ uh, InaCase ว่าใช้กับเจ้าอื่นๆเนอะก็อันนั้นเนี่ยก็จะเป็นกรณียกเว้นนะครับ เนาะแล้วก็ในแง่ของอ e ีเมลแอดเดรสเนี่ยเน้นย้ำนะครับคือการใช้ตัวอ e ีเมลที่เป็นเอ่อขอพยายใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กนะครับใส่เข้าไปทั้งหมดเนาะนะครับและนะครับ เมื่ออันนี้กรณีที่เราเป็น new user นะครับเราใส่ user name เข้าไป password เข้าไปนะครับกดปุ่ม login นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราจะถูกนำมาสู่หน้าที่เป็นการเลือกภาษานะครับอันนี้ C smart solution เราแนะนำให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือใช้ English นะครับเนอะอันนี้ผมอาจจะไปช้านิดหนึ่งนะครับเผื่อมีใครทำตามไปด้วยเนาะ ตัวถัดมาคือหมายเลขโทรศัพท์นะครับตรงนี้เนี่ยให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของท่านโดยขึ้นต้นด้วยบวกหหนะครับย้ำนะครับขึ้นต้นด้วยบวกหหเนาะนะครับแล้วตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับอ่ะซึ่งหมายเลขโทรศัพท์ที่ใส่หลังห6เนี่ยเน้นย้ำว่าให้ตัดศูนย์ตัวแรกออกไปก่อนนะครับก็จะเป็นบวก6หนะครับแล้วตามด้วยหมายเลขที่หลังเลขศูนย์ที่อยู่หลังเลขศูนย์เนาะอ่า ตัดมานะครับคือการใส่ระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์ของท่านนะครับว่ามันเป็น Android นะครับหรือว่าเป็นเบางคนใช้ iPhone ก็เลือกอีกระบบหนึ่งไปนะครับนะครับเมื่อเราใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับหมายเลขโทรศัพท์เนาะจะเป็นบวกหกหกแปดศูย์ปดศนูย์ห้าเจ็ดอะไรแบบนี้นะครับ ถูกต้องเนาะแล้วเรากดคำว่า next หรือไปต่อนะครับนะครับเมื่อเรากดไปต่อนะครับเราจะพบกับ step สาม step ด้วยกันนะครับเ t e p แรกคือเขาบอกให้เราติดตั้ง duo เนะเมื่อกี้เนี่ยหลายท่านอาจจะดาวน์โหลดขออภัยครับ หลายท่านเนี่ยอาจจะดาวน์โหลด Duo เรียบร้อยแล้วนะครับนเนาะก็มาดูในสเต็ปที่สองเนาะสเต็ปที่2องเขาบอกว่าไปเปิดใช้งาน Duo ที่เราดาวน์โหลดนั้นขึ้นมานะครับบนโทรศัพท์เนาะนะครับและบนเว็บเบราว์เซอร์เองเนี่ยเราก็จเจอ QR code อันนี้นะครับเนาะอ่ะเมื่อเราเปิดใช้งานนะครับใน Duo เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอีกพาร์ทหนึ่งเนาะที่เป็นลักษณะของการ Add New User เข้าไปในตัวแอปพลิเคชัน Duo นะครับ แล้วก็สเต็ปที่3เนี่ยเมื่อเราสแกนนะครับ QR code เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเสร็จสิ้นการตั้งค่าบนตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับนะนะครับทีนี้นะครับในมุมของการใช้ Duo นะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อเราเปิดเข้ามานะครับเราจะเจอคำว่า welcome to Duo Security เนาะให้เรากด continue นะครับไปต่อได้เลยนะครับและเมื่อเขา ถามนะครับว่า add your account นะครับให้เรากด use QR code นะครับนะครับเมื่อเรากดมานะครับกล้องก็จะทำงานเนาะเขาก็จะบอกว่าให้เอากล้องตรงนี้เนี่ยไปสแกน QR code บน l a p ปท็อบนเบราว์เซอร์เนาะอ่ะเมื่อเราสแกนเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะ เขาก็จะมีลักษณะของการให้เราตั้งชื่อนะครับ name your account เนี่ยเราตั้งชื่อได้เลยนะครับอันนี้จะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับเนาะนะครับและเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับระบบมันก็จะบอกว่า Account ได้ถูกเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีให้กด practice หรือจะกด s c r i p ก็ได้นะครับแต่เพื่อความรวดเร็วเนี่ยจริงๆกด script ได้เลยนะครับอ่ะตัวถัดมานะครับคือการ ถามว่าเราจะ Allow Notification หรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยเราขอแนะนำให้กด Allow Notification เนาะเวลาที่เราใช้งานเนี่ยมันจะได้เด้งมาที่หน้าจอเราทันทีนะครับเนาะก็กด Allow ไปนะครับแล้วก็ในเเมื่อถึงส่วนเกือบจากสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นการกดเคนะครับเพื่อเป็นการสิ้นสุดนะครับการสร้างบัญชีนะครับอ่ะ เมื่อเราส้นเอ่อเมื่อเรากดโอเคมาเนาะนะครับเราจะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับการเพิ่มบัญชีเสร็จสิ้นและเมื่อเรากลับมาดูนะครับที่ตัวเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยนะครับการใช้งานดูโอ้ b โมบายจะเห็นว่า q r code ์โนี่จะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกนะครับและในสเต็ปที่3เนี่ยการในแง่ของการตั้งค่าเนี่ยเราก็สามารถกดคำว่าเอ่อเสร็จสิ้นได้เลยนะครับเนาะและเมื่อเรากดเสร็จสิ้นเสร็จเรียบร้อยนะครับ แล้วรอลองกลับมาดูที่ตัว Duo a p p l i c a t i o ัเนี่ยนะครับมันก็จะมีให้เรากด approve นะครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนว,ว,ว่าเราเข้าใช้งานจริงๆนะครับเนาะนะครับ,นะรบและในมุมของการเข้าใช้งานในขั้นตอนถัดไปนะครับอย่างที่ผมบอกนะเดี๋ยวคุณเมษาเนี่ยเขาจะแปะลิงก์อันนี้ไว้ให้นะครับ n e w s o n i q data.sapiens.co.uk เนะครับกรอกอ e ีเมลด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็กนะครับใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนะครับและหลังจากนั้นนะครับมองก็จะบอกว่าให้ทุกท่านเนี่ยนะครับไปกด approve นะครับบน duo เนาะนะครับเราก็กด approve ไปนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนของการเข้าใช้งานด้วย2 f a c t o r นั่นเองนะครับผม เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มการอธิบายในตัวของรีพอร์ตต่างๆนะครับบนระบบ AAP เดี๋ยวผมขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะครับว่าในที่นี้นะครับใครที่ยังเข้าใช้งานไม่ได้ไหมครับใครมีปัญหาในเรื่องของการติดตั้ง Duo นะครับหรือว่า การสร้างยูเซอร์อะไรต่างๆยังสามารถแจ้งได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีจริงๆเนาะค,คิดว่าวันนี้ยังไงไม่ทานเนี่ยสามารถใช้ User Training 01 a ศูนย์หนึ่ง u t i o o t o t h ตรงนี้ได้นะครับ PASSWORD ก็ตามนี้เลยเนาะนะครับอ่ะนะครับแล้วก็ เอ,อเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะขอพักเบรกสัก15นาทีละกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาอ,อ,อาจจะไม่ถึง15นาทีผมขออนุญาตให้กลับมาช่วงเวลา10โมง45นาทีนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของการเข้าใช้งานในการแนะนำตัวการใช้งานระบบ A A P นะครับ นะครับก็เดี๋ยวจากนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเนำทุกท่านนะครับมาอธิบายเพิ่มเติมเนาะเกี่ยวกับการทำความรู้จักนะครับแล้วก็ใช้งานตัวระบบ A a P ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าทุกท่านเนี่ยเข้ามาได้แล้วนะครับท่านก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้นะครับเดอนนะครับออโอเค ได้ทุกท่านเห็นหน้าจอผมเนาะนะครับอ่าเมื่อเราเข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยอ่านี่คือหน้าตาเหมือนเป็นโฮมเพจนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าด้านซ้ายมือตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแถบเมนูต่างๆนะครับที่ทุกท่านมีสิทธิ์เข้าถึงเนาะซึ่งจริงๆอาจจะมีหน้าตาไม่เหมือนของผมนะครับอ่า แล้วก็ในมุมบนขวาตรงนี้เนี่ยก็จะมีชื่อ user นะครับก็คือชื่อของตัวท่านเองนะครับเนาะแล้วก็ในแง่ของตัว Report ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะอยู่ด้านตรงกลางนะครับบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่ามันมี announcement อะไรอย่างนี้นะครับก็ลองอ่านดูนะครับอ่านเสร็จก็กด dismiss ได้นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราสามารถมาอ่านย้อนหลังได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะ เบื้องต้นนะครับใครที่เข้าใช้งานครั้งแรกนะครับให้ผมแนะนำนะครับให้ท่านกดไปที่ตัวไอคอนรูปคนด้านมุมบนขวาของหน้าโฮมเพจนะครับนี่นะครับเมื่อเราเข้ามานะครับเนี่เราก็จะเจอชื่อของเราเนาะแล้วก็มี user setting นะครับที่ให้เราเลือก language นะครับมีเรื่องของ notification นะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็น announcement หรือ inbox เนาะนะครับ แล้วก็ส่วนสำคัญเลยนะครับก็คือในแง่ของพาสเวิร์ดนะครับที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับใครได้พาสเวิร์ดอะไรไปก็พิมพ์เข้าไปในช่องนี้นะครับแล้วก็ใส่ New password ที่ท่านต้องการได้เลยนะครับเนาะอ,อ่ะแล้วก็ในส่วนของ a n n o u n n e m e n t นะครับก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับอันนี้คือส่วนที่ผมบอกว่าเอ่อถ้าเกิดว่า ดิสมิสไปแล้วนะครับท่านสามารถมาอ่านย้อนหลังตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่นะครับกลับมาที่หน้าโฮมนะครับด้วยการกดโฮมตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือนะครับมันก็จะเป็นแท็บเมนูต่างๆเนาะในส่วนของกลุ่มเนี่ยบางเอ่อสเปซยูเซอรจะไม่ไม่มีนะครับอันนี้ผมมีเพราะว่าใช้อ่อยูเซอของ C-Smart นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ Inbox นะครับที่ ่านสามารถสร้าง conversation นะครับด้วยการกด Create conversation ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ title เข้าไปนะครับอันนี้บังคับใส่เนาะใส่ title เข้ามานะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความนะครับอ้อขออภัยครับกด add user นะครับก็คือผู้รับด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นค่อยกด send ไปนะครับถ้าเกิดว่ามีการตอบกลับ นะครับจาก user อีกท่านหนึ่งเนาะมันก็จะมาโผลนะครับเป็นกรอบเล็กๆตรงนี้นะครับเนาะจะมี favorite นะครับกรณีที่เอ่อบางท่านเนี่ยใช้งาน Report บางส่วนบ่อยๆเนาะนะครับอ่านะก็จะมาดูจากตรงนี้ได้นะครับแต่ของผมเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เซตเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีในหมวดหมู่ของ KPI นะครับในส่วนของ KPI เนี่ยนะครับหลักๆเนาะท่านจะเห็น ในตัวของรายงานที่ชื่อว่าเซลทรีนะครับที่เอาไว้ดูนะครับว่าในภาพรวม Performance นะครับของแบรนด์หรือว่าของ Category เนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างมันก็จะบอกเลยนะครับว่ายอดขายนะครับมาจากฝั่งการ์ดหรือนอนการดนะครับฝั่งการ์ดเนี่ยแล้วมันแบ่งออกมาเป็นจำนวนลูกค้ากี่คนนะครับคนหนึ่งคนซื้อกี่บาทอะไรอย่างเงี้ยดูได้นะครับ ตัวถัดมาคือ KPI Tracker นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะการดู performance เช่นเดียวกันนะครับแต่จะดูไปที่การดูตาม period trend นะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะดูเป็น l i ยสมมตว่ามีให้เลือก4 quarter อะไรอย่างนี้เป็นเดียวกันนะครับเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในส่วนของชุดข้อมูลทั้งหมดเนี่ยสมมติว่ามันมี52 นะครับแล้วเราเลือกห้าสิบสองแล้วเราบอกว่าเอาทั้งหมดห้าสิบสองเอ่อขออภัยครับห้าสิบสองเดือนเนาะมันอาจจะเลือกได้แต่ชุดข้อมูลที่ออกมาเนี่ยเราจริงๆเราเก็บไว้แค่ประมาณสามปีล่าสุดนะครับเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยการโชว์ข้อมูลอาจจะไม่ได้โชว์ทั้งหมดตามที่เราเลือกนะครับผมอ่าตัวที่สามนะครับคือ report builder นะครับอันนี้เป็นหมวดหมู่ที่ <c oughs> เอาไว้ใช้สำหรับการสร้างนะครับตารางหรือชาร์ตนะครับตามที่เราต้องการนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงหมวดหมู่นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อสอนวิธีการใช้งานนะครับเนาะอันนี้เนี่ยคือ3รีพอร์ตหลักนะครับที่ท่านอาจะเห็นนะครับเนาะตัวอีกหมวดหมู่หนึ่งนะครับก็คือหมวดหมู่ที่เป็น Insight นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นในกลุ่มของ Insight Report นะครับ ไม่ว่าจะเป็น source of volume นะครับดูว่ายอดขายของเรานะครับที่มันมากขึ้นน้อยลงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากลูกค้าที่มีพฤติกรรมลักษณะใดนะครับบางคนเนี่ยซื้อเหมือนเดิมทั้งปีที่แล้วและปีนี้นะครับเขาซื้อมากขึ้นหรือเปล่าวันนี้ดูได้นะครับหรือเป็นกลุ่มคนที่ส่วนพฤติกรรมมียอดขายมากขึ้นนะครับเพราะคนเนี่ยเขาเทมาที่สินค้าเรามากขึ้นหรือเปล่า เนาะเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้ซื้อแบรนด์ของเราตอนนี้เนี่ยมาซื้อแบรนด์เรามากขึ้นหรือเปล่านะครับอ่ามีสวิตชิง n อน n a ล y s ซิสนะครับที่ดูได้ว่ามีการสวิ t ช์ระหว่างแบรนด์หรือเปล่าเช่นอาจจะมูฟจากแบรนด์คู่แข่งมาที่แบรนด์ของเราเนาะมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ดูได้นะครับมี a อฟฟินิตี้คอม n อนบ k e เกตนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการดูว่าเขาลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าของเรานะครับคู่กันกับ ตัวสินค้าอื่นในบาสเกตเดียวกันเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างเนาะนะครับมี customer profiler นะครับอันนี้เอาไว้ดูว่าโปรไฟล์หลักๆของลูกค้าเรานะครับเขาหน้าตาเป็นรูปแบบใดนะครับหลักๆเนี่ยก็จะใช้ดูในมุมที่เป็นเอ่อ segment price sensitivity นั่นเองนะครับจะมี cross purchase นะครับที่เอาไว้ดูว่าใน period หนนะครับลูกค้ามาซื้อสินค้าแล้วเนี่ยนะครับ แม้ว่าสมมติว่าในหนึ่งอพอเตอร์นะครับผมซื้อสินค้าเ